บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเรายังอยู่ในการเรียนรู้หะดีษจากเรียดุศอลิฮีนนะเรื่องของมารยาทและเราอยู่ในมารยาทในการเดินทางที่อิหม่ามนะวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้นะบทก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้คุยกันไปถึงเรื่องของดุอาที่เรากล่าวในตอนที่ทำการเดินทางทีนี้มันจะมีการเวลาท่านนบีทำการเดินทางเนี่ยบางครั้งท่านนบีก็จะกล่าวอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์บางครั้งท่านนบีกล่าวซุบฮานัลลอฮฺซุบฮานัลลอฮฺแต่มีเนื่องจากความละเอียดความละเอียดของบรรดาซอฮาบะที่ร่วมเดินทางกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาบางทีเขาจะสังเกตว่าท่านนบีกล่าวอัลลอฮฺอักบาร์เนี่ยตอนไหนตอนที่ขึ้นที่สูงหรือตอนที่ลงที่ต่ำท่านนบีจะอ่านดุอาว่าอะไรบทนี้บทที่171อิหม่ามนะวีได้เขียนชื่อบทไว้ว่าบาบุตักบีรินมุซาฟิรอิซาซออิดัสซานายาวะชิบฮะฮาวะตัสบีฮะฮูอิซาฮะบะตะฟิลออูดิยะวะนะห์วะฮาวันนะฮยูอานิลมุบาลาฆะติบิรัฟอิศอตบิตักบีรวะนะห์วิบทที่ว่าเรื่องของการตักบีรคือการกล่าวตักบีรนั่นคือการกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรบทที่ว่าเรื่องของการกล่าวอัลลอฮฺอักบาร์ของคนที่เดินทางเวลาที่นะฮะเวลาที่ขึ้นที่สูงวะตัสบีฮะฮูอิซาฮะบะฟิลออูดิยะแล้วให้กล่าวตัสบีฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เวลาที่ลงเดินลงไว้ที่ไหนอะที่ออูดิยะคือวาดีเนี่ยคือทางน้ำนะแต่ทางน้ำของทะเลทรายเนี่ยคือทางน้ำที่ไม่มีน้ำชาวอาหรับในหะดีษท่านนบีหลายๆบทเวลาท่านนบีลงพักเนี่ยจะลงพักที่วาดีเพราะอะไรฮะเพราะมันคือมันคล้ายๆเป็นทางน้ำอะทางน้ำไหลอะนะมันจะเป็นทางน้ำไหลตอนที่ฝนตกแล้วก็ภูเขาไม่ได้มีต้นไม้อะไรในการกันน้ำนะน้ำก็จะไหลไปตามวาดีนั่นแหละนะเพราะนั้นวาดีเนี่ยมันจะยุบมันจะลงไปเป็นคล้ายๆเป็นคูเป็นคลองที่ไม่มีน้ำเวลาลงพักตรงนั้นเนี่ยลมพัดมาฝุ่นทะเลทรายเนี่ยเขาก็จะไม่โดนนะไม่โดนฝุ่นทะเลทรายเพราะนั้นเขาก็จะเวลาเดินทางเนี่ยจะมีเวลาลงไปที่อัลดียะเนี่ยกล่าวตัสบีฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วันนะฮ์อานิลมุบาลาฆะติบิรัฟอิศอตบิตักบีรวะนะห์วิแล้วท่านนบีได้ห้ามจากการตะโกนเสียงดังในการตักบีรนะวะนะห์วิแล้วก็การกล่าวเหมือนการตักบีรนะคือการกล่าวทำการดิกรุลลอฮ์ต่างๆหะดีษที่975นะหะดีษที่1ในบทนี้นะอันญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันกาลกุนนาอิซาซออิดนากับบัรนาวะอิซานะซัลนาซับบะห์นารอฮุนบุคอรีหะดีษอันญาบิรได้กล่าวง่ายๆเลยนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือเขาเดินทางกับท่านนบีเนี่ยกุนนาอิซาซออิดนากับบัรนาเวลาที่เราขึ้นที่สูงคือเวลาที่เดินข้ามเขาหรือว่าเดินขึ้นเนินขึ้นอะไรเนี่ยเราจะกล่าวตักบีรกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะอิซานะซัลนาซับบะห์นาเวลาที่เราลงเขาเราจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ตรงนี้เราไปใช้ได้นะพี่น้องเวลาที่เราอาจจะขึ้นเครื่องบินเวลาเครื่องบินกำลังขึ้นเรากล่าวอัลลอฮุอักบัรเวลาเครื่องบินกำลังจะลงเรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์หรือเราขับรถก็ตามเวลารถขึ้นเนินขึ้นเขาอัลลอฮุอักบัรเวลารถกำลังลงเขาลงเนินเรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์หะดีษต่อมาหะดีษที่976วะอานิบนอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลกานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจูยูชูฮูอิซาอะลาวอัสนายากับบะรูวะอิซาฮะบะตูซับบะฮูรอฮูบุดาวูดบิสนาดินศอฮีฮะหะดีษนี้ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลอิบนอุมัรได้บอกว่ากานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจูยูชูฮูท่านนบีแล้วก็กองทหารของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอิซาอะลาวอัสนายากับบะรูเวลาที่ขึ้นที่สูงจะทำการกล่าวตักบีรคือกล่าวอัลลอฮุอักบัรวะอิซาฮะบะตูซับบะฮูแล้วเวลาที่นะลงจากที่สูงนะคือเดินลงเนินลงเขาอะไรเนี่ยนะซับบะฮูพวกเขาก็จะทำการกล่าวอะไรฮะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินขึ้นหรือว่าเดินลงหรือไม่ทั้งปัจจุบันนี้เนี่ยนะเวลาที่เราทำการขึ้นเครื่องบินนะเวลาเครื่องบินขึ้นเราก็กล่าวอัลลอฮฺอักบาร์เวลาที่เครื่องบินลงมาสู่สนามบินเราก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เพื่อเป็นการทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามขึ้นเนิน
นั้นพี่น้องจำง่ายๆมีการดิกรอลอยสองคำคืออัลลอฮฺอักบัรกับซุบฮานัลลอฮฺเวลาที่เราขึ้นที่สูงนะเดินทางนะในยามเดินทางนะขับรถขึ้นเนินขึ้นเขาขึ้นอะไรเนี่ยให้กล่าวซุบฮานัลลอฮฺให้กล่าวอัลลอฮฺอักบัรนะแล้วเวลาที่เราลงเขาลงเนินให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮฺเวลาขึ้นเครื่องบินเครื่องบินกำลังขึ้นจากสนามบินกำลังวิ่งจากรันเวย์ไปกำลังขึ้นเนี่ยเรากล่าวเลยอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรดิกรุลลอฮฺแล้วก็พอเวลาที่เครื่องบินกำลังลงเราก็กล่าวซุบฮานัลลอฮฺหะดีษอีกบทหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยหะดีษที่979วะอันอบีมูซาอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกุนนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟัรวะกุนนาอิซาอัชรอฟนาอะลาวาดินฮัลลัลนาวะกับบัรนาوارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب متفق عليه اربعوا ارفقوا بأنفسهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري เป็นหนึ่งในสหายอาวุโสท่านได้บอกว่าคุณนามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟัรเราเคยเดินทางร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกุนนาอิซาอัชรอฟนาอะลาวาดินฮัลลัลนาวะกับบัรนาวัรตะฟะอัตอัศวาตุนาท่านอบูมูซาได้บอกว่าเวลาที่เราได้ไปถึงวาดีนะไปถึงวาดีที่เราคุยมาวาดีคือทางน้ําทางที่น้ําจะผ่านเนี่ยนะคือเป็นเค้าเรียกหุบเขากันฮัลลัลนาเรากล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะกับบัรนาเรากล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วเราก็ยกเสียงดังเลยคือตะโกนเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเห็นบรรดาซอฮาบะห์ได้ยกเสียงดังท่านบอกว่าอัยยูฮันนัสอิรบะอูอะลาอันฟุซิกุมโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงอิรบะอูอะลาอันฟุซิกุมคือจงสงสารตัวเองบ้างนะว่าตะโกนเสียงกันจนกระทั่งว่าเสียงลั่นเสียงดังแต่จงสงสารตัวเองกันบ้างฟะอินนะกุมลาตะดะอูนอัศมเพราะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ขอดุอากับคนที่ไม่ได้ยินวะลากออิบันแล้วก็ไม่ได้ขอดุอากับคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าอินนะฮูมะอะกุมแต่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่กับพวกเจ้าหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงอยู่พวกเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอินนะฮูซะมีอุนกอรีบและแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงอยู่ใกล้กับพวกเราเพราะนั้นเวลาที่เราทำการซิกรุลลอฮ์ทำการตักบีรทำการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราอยากไม่ต้องตะโกนเสียงดังเพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราวะฮุวะมะอะกุมไอนะมากุนตุมและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่กับพวกเจ้าทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องฮะถามว่าในอายะห์นี้เนี่ยรู้ว่าในหะดีษบทนี้นะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะฮูมะอะกุมอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่พร้อมกับพวกเจ้าถามว่าใช่เป็นหลักฐานของการที่บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ทุกที่หรือเปล่าเวลาที่เราได้เรียนรู้หลักการองค์การอายะห์กุรอานหรือว่าหะดีษเนี่ยให้เรารู้ว่าหลักการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาที่ท่านนบีได้ทำการบอกกับเราท่านนบีทำการสอนกับเราเนี่ยคืออะไรฮะคือหลักการที่มีทั้งคำสอนที่เป็นแล้วที่เรียกว่าเป็นคำสอนที่ชัดเจนแล้วมีคำสอนที่เป็นคำสอนที่คำที่มีความคลุมเครือต้องการการขยายความก็คือมุฮกัมกับมุตชาบิมุฮกัมคือชัดเจนเลยอัลเลาะห์ตะอาลามีหลากหลายอายะห์มากมายว่าพระองค์นั้นอยู่ที่สูงพระองค์นั้นประทับบนบัลลังก์แล้วก็อยู่ที่สูงบางคนงงว่าเอาให้แน่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ที่สูงหรือว่าอยู่บนบัลลังก์บอกอัลเลาะห์อยู่บนบัลลังก์ที่สูงทั้งหมดนั่นแหละคือคุณลักษณะของที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อยู่เพราะนั้นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพระองค์อยู่พร้อมกับพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดาตของอัลเลาะห์ตะอาลาลงมาอยู่กับพวกเจ้าเลยแต่ว่าการอยู่ตรงนี้เนี่ยคือการอยู่ด้วยการเอาใจใส่อัลเลาะห์ตะอาลาคอยดูแลพวกเจ้าอัลเลาะห์ตะอาลาเอาใจใส่พวกเจ้าแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเห็นพวกเจ้านะทรงได้ยินพวกเจ้าทั้งหมดเพราะนั้นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะต้องอยู่กับเราดังวิชาการบางท่านได้ยกตัวอย่างให้กับเราง่ายๆนะว่าเราเดินทางในยามค่ำคืนเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเดินทางไปแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยอยู่กับเราดวงจันทร์เนี่ยอยู่กับเราที่เราได้เห็นดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์นั่นอยู่บนที่สูง
เพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาดูแลเราสอดส่องดูแลเราในกุรอานเนี่ยฮะดีษใช้คําว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่กับพวกเจ้าทั้งที่พระองค์นั้นอยู่บนที่สูงในการดูแลของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคําที่ให้เราเข้าใจอะไรได้ยากเลยส่วนการปฏิเสธการอยู่ในที่สูงของอัลเลาะห์การปฏิเสธการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทับบนบัลลังก์คือการปฏิเสธอายะห์กุรอานปฏิเสธหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้ว่าเวลาเราจะทำการตักบีรต่ออัลเลาะห์ว่าเราทำการซิกรุลลอฮ์เราไม่ต้องตะโกนอะไรมากเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นนะเพราะนั้นทำให้เรามีความมั่นใจได้ว่าเวลาที่เราขอดุอาเนี่ยตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมาทำการซิกรุลลอฮ์ก็ตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมานะแล้วพบกันใหม่นะในเรื่องราวครั้งหน้านะกับเรื่องของการขอดุอาอีกเช่นกันนะในรูปแบบการขอดุอาที่มีความแตกต่างกันไปนะดุอาสำหรับเวลาที่เรามีความกลัวเวลาที่เราอะไรก็ตามนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราไว้ในหลากหลายเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้คงเอาไว้จะเป็นเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์